ไฟไหม้อีกแล้วทุกคนไฟไหม้อีกแล้วเลือกสามีเอาเลือกสามีเจอสามีที่ผ่านเข้าไปแดงๆเลยนะโอ้ยแรงตอนนี้เป็นเวลา 4:51 นะแล้วก็อยู่กันที่ขนส่งลำปางนะจ๊ะสดใสที่วัดพระธาตุหลวงลำปางนะคะนี่กับรายงานตัวแล้วก็แวะมาสักการะบูชานะคะที่วัดพระธาตุลำปางหลวงสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลของ Time Make Up อย่างเป็นทางการนะวันนี้ Time Make Up ก็มาเปิดคลิปกันที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะวันนี้เรามาถึงลำปางกันตอนประมาณ 4:30 กับ 5:00 นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปรายงานตัวที่จะไปประกวดแล้วก็แวะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดลำปางนะซึ่งจะบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของทำเลยที่ได้มาเหยียบจังหวัดลำปางนะแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนนะไปชม1วันกับการประกวดนางงามนะซึ่งวันนี้เรามาส่งผู้ชายกับการประกวดเทวบุตรพญาปรมาโคสาจะเป็นอย่างไรผลวันนี้จะเป็นอย่างไรนะแล้วก็มาขอพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้โดนบันดาลช่วยให้เราประสบความสำเร็จในวันนี้นะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศกันเลยนะตอนนี้เราก็กำลังเริ่มแต่งหน้าทำผมในลุคแรกนะซึ่งเป็นลุครายงานตัวนะคะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จแล้วทุกคนนี่นะคะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะหล่อไหมคะหล่อช่อง7ครับช่างใจมากขอสอบถามหน่อยกับความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างกับความมั่นใจในการมาประกวดในวันนี้มีรู้สึกมั่นใจมากก็ยังไงเราก็ต้องสนุกมั่นใจไหมป่ะมั่นใจแล้วก็แบบเรื่องการตอบคำถามอะไรเงี้ยเตรียมตัวมาดีไหมสำหรับวันนี้ตอบคำถามเตรียมตัวมาดีว่าผมติวทุกคืนเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องติวมาเพื่อเอาปะมาเพื่อเอาเท่านั้นเท่านั้นฝากแบบให้ติดตรงติดตามอะไรก็ฝากได้เลยค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้หนุ่มหน้ามนคนหน้าหวานคนนี้ด้วยนะครับเราก็ถึงโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีหูวิวดีมากวิวคือแบบว่าติดภูเขาเห็นภูเขาหมดเลยเห็นทิวทัศน์รอบจังหวัดลำปางหมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวห้องนี้เราจะใช้เป็นห้องที่ใช้ในการแต่งตัวแล้วก็แต่งหน้าทำผมนะในห้องนี้ทั้งหมดนะเดี๋ยวไปดูกันตอนแต่งหน้าทำผมนะคะเริ่มแล้วจ้าเริ่มงามยามดีนะคะตอนนี้ก็กำลังเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะทุกคนเริ่มแล้วนะจ๊ะหลังจากที่ไฟไหม้แล้วอันนี้ก็คือหน้าตาของผู้เข้าประกวดทั้งหมด21ท่านนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเสียงเชียร์ยังเยอะ
อาจจะไม่พอนะคะแต่ที่เป็นผู้ที่อยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวจะเพิ่มเป็นค่ะเราจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ที่นี่ได้ไปสวดมนต์ขอพรส่งให้หมายเลขคุณที่ชอบได้เข้าไปน้ำมอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้1ชุดดอกไม้นะคะ100บาทเท่าล่ามาเราจะเปิดโอกาสให้แขกคนพิเศษทุกท่านอยากมาผู้ที่ไม่ได้ถือช่อดอกไม้ด้านบนเวทีไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคะแนนนะคะตอนนี้บางคนบอกว่าให้เป็นแบงค์เลยได้ไหมไม่ได้ฟุ้งเจ้าเสน่ห์เทพบุตรพญาบรมโกษาได้แก่หมายเลข20ครับนายนิวัฒน์นาคนวลครับแสดงความยินดีด้วยค่ะหนุ่มเจ้าเสน่ห์ในความเข้าใจของคุณอนพนี่หนุ่มเจ้าเสน่ห์นี่ต้องเป็นยังไงคะคือจะต้องออกมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องกรี๊ดต้องปรบมือนะครับแล้วก็ต้องส่งเสน่ห์ผ่านทางไลฟ์ของเราทางเพจไปด้วยนะครับตอนนี้หัวใจน่าจะรัวจนหน้าจอไลฟ์แตกแล้วแหละนะคะกราบหมายเลข20หนุ่มเจ้าเสน่ห์ของเราเป็นแล้วนะครับผลของประกาศผลเข้ารอบ15คนสุดท้ายผู้ชายและนางทั้งหมดผู้สายอยู่ในมือเราสมควรแล้วนะครับผู้ผ่านเข้ารอบท่านแรกได้แก่หมายเลข20หมายเลข1ครับนายบุญยศครับและหมายเลขต่อไปค่ะแสดงความยินดีกับหมายเลข5จำนวน 500,000 โอ้โหถึงเข้ารอบครั้งต่อไปครับหมายเลข20ครับเปลี่ยนเป็นเกตมั่มขอถึงบ้านหมายเลขสุดท้ายนะครับหมายเลข20นี่ว้าวเอาละค่ะ1คีย์เวิร์ดกับเวลา30วินาทีของหมายเลข20พญาปรมัตถโคสาพร้อมแล้วเชิญค่ะครับผมพระยาปรมัตถโคสาคือเจ้าเมืองครับและยังเป็นพระสวามีของนางบัวแก้วและนางบัวตองครับและผมก็อยากจะมีโอกาสที่ได้ร่วมขบวนและได้แต่งตัวเป็นพระยาปรมัตถโคสาในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับเต้นของลุงลุงกันแล้วนะครับเพราะว่าคนของเทวบุตรพระยาปรมัตถโคสาอยู่ในมือเราสองคนแล้วนะครับเอาละค่ะพร้อมกันแล้วครับแสดงความยินดีกับหมายเลขสิงห์ธนกฤตรวมทรัพย์ค่ะเดี๋ยวบุตรท่านต่อไปครับหมายเลข1ครับกองทัพนาวงยศครับเข้ามาด้านหน้าเลยนะครับสำหรับหมายเลข20ครับและหมายเลขแรกสำหรับเทวบุตร
ความยินดีกับหมายเลขเพื่อที่จะไปเข้าพิธีเสี่ยงทายหยิบลูกแก้วนะว่าใครจะได้เป็นพญาปรมโคสานะในค่ำคืนนี้นะคะลีลาบัวแก้วบัวตองนะครับด้วยนะครับสมปมังกะล่าอันผ่าเสิร์ตล่ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายให้ตีข้ากันเดี๋ยวเราดูเราเดินไปครับลูกแก้วลูกแก้วเป็นไงนะครับแล้วจับมาจับมาจับ
ุกเปิดนะครับอย่างที่คุณนายได้พูดไปนะคะท่านที่ได้ลูกเรือสีแดงค่ะแต่ได้รับตำแหน่งเทวบุตรที่งานทั้งหมดเป็นแสนท่านที่ได้ลูกเรือสีเขียวจะได้รองในเทวบุตรดวงแรกเสียงดวงได้ที่5ค่ะทุกคนไม่เป็นไรเต็มที่แล้วค่ะคุณครูพัฒนีเมืองเจนาค่ะหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองเจนาที่นอนในการให้เกียรติที่มามอบรางวัลกับผู้ที่รับตำแหน่งขอบคุณมากนะค่ะกลับบ้านค่ะทุกคนจบที่ที่5นะอย่างมันก็ต้องยอมรับนะเพราะเกิดจากการเสี่ยงดวงตำแหน่งนะเป็นไงบ้างเฟลไหมวันหลังครับวันหลังหนึ่งเช้าวันแห่นะคะทุกคนวันนี้ก็คือเราต้องหลังจากที่ได้ตำแหน่งมาเราก็ต้องทำภารกิจแห่วันนี้ไปแห่กันที่วัดพระธาตุดอยม่วงคำค่ะนี่นะคะก็ขึ้นหน้าให้รวงข้าวนะคะใช่หมดทุกคนนะคะฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวจะขึ้น Facebook ไว้ให้นะคะตัวจริงสวยมากทุกคนมาถึงแล้วนะคะนี่ก็คือพี่ๆที่จะมาแบกให้เราในวันนี้นะคะเปย์อยู่แล้วสองนั่งดีๆลูกนั่งดีๆเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้ขึ้นตื่นเต้นมากเครงอยู่นะเด็กถ้าเกิดล่วงขึ้นมาทำไงข้างบนมันยังไงนะข้างบนเมื่อกี้มันเป็นยังไงข้างบนมันเสียวมากเสียวมากเสียวไม่ว่าแล้วตักขบวนของเราที่ตาแห่ในวันนี้นะคะอันนี้คือเมียของผมเองนี่นะคะเดี๋ยวพี่ออนจะเลือกภรรยานะคะเลือกสามีเอาเลือกสามีผู้ชายมือแต่ข้างหลังนะให้ใครอ่ะพี่ออนมีสามีแล้วขอบคุณค่ะเริ่มเลยนายเจตกาเริ่มเลยนายเจตกาเจอแล้วค่ะเจอสามีที่พักเข้าไปแดงๆเลยนะโอ้ยแรงนะอันเนี้ยงงว่าเหมา3ตอนนี้นะขบวนที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือเป็นขบวนแห่ตัวแทนเทวบุตรพญาปรมัคโคสาแล้วก็เทวธิดาบัวแก้วแล้วก็บัวตองนะซึ่งทั้ง2คนนะได้รับตำแหน่งจากการเสี่ยงทายเมื่อวานนะแล้วก็ตามด้วยผู้ที่ได้เสี่ยงทายเทวบุตรอีกคนนึงก็คือได้ถือน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะขึ้นใช้ในการส่งพระธาตุพี่โมพี่โมหนูอยากให้ถือตรงเนี้ยถือถ่ายรูปนะคะทุกค
นสำหรับวันนี้นะคะกับการประกวดพญาปรมาโคสาก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ4ไปนะก็ตำแหน่งที่เราได้นะก็คือจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงทายนะคะก็ถือว่าทำแบบเต็มที่แล้วนะถ้าสำหรับใครชอบดูคลิปอะไรแบบนี้นะทำเอาก็เลยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง Channel ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามทุกคนในทีมด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะไปประกวดที่ไหนกันรอติดตามชมนะคะบ๊ายบาย